จิ้มข้างหลังก็ได้นะครับแค่นี้โอเคโอเคครับจ้าไปเลยครับพี่เกลือครับผมโทษนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่ไหมทนไม่ไหวใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไม่รอครับขอบพระคุณครับกราบขอบคุณครับไปนะครับครับพี่เกลือครับวันนี้มาร่วมแสดงความอะไรกับพี่เมฆใช่ครับก็คือพี่เมฆเนี่ยเป็นพี่ในวงการที่ก็เคยร่วมงานด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งคือมาให้กำลังใจน้องสาวด้วยเอเป็นรุ่นน้องผมเองครับเป็นน้องรหัสเลยครับครับใช่ครับก็เลยต้องมาให้กำลังใจน้องเคยครับพี่เมฆเคยมารับเชิญในซิทคอมเราด้วยครับหลายๆเรื่องเลยฮะแล้วเราก็ได้เจอกันแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักมากเป็นพี่ที่ทีมงานทุกคนรักเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่างโครงช่างไฟเวลามีใครเดือดร้อนนะพี่เมฆช่วยตลอดอะไรเงี้ยหรืออย่างแบบละครยาวก็พี่ๆทุกคนก็พูดกันว่าแบบเวลาแบบปิดกล้องเนี่ยพี่เมฆมีของมาแจกทีมงานตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเป็นพี่ที่มีน้ำใจแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักในวงการเป็นพี่ที่ใกล้ชิดกับเราในสายในทั้งในส่วนของภรรยาเองกับคนในวงการเองใช่ครับวันนี้มาให้กำลังใจพี่ใช่มาให้กำลังใจน้องเอ๋เป็นสำคัญเลยเพราะว่าเราติดตามชีวิตเขามาตลอดนะฮะน้องสาวผมคนนี้เป็นคนที่เข้มแข็งมากจริงเนาะผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบต้องดูแลสามีที่ไม่รู้ป่วยเป็นโรคอะไรด้วย5ปีเลี้ยงลูกอีก3คนด้วยต้องทําหาเงินเข้ามาช่วยในรายได้สําหรับที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจะต้องมาให้กอดมากอดให้กําลังใจเค้าอะไรเงี้ยจะต้องมาแบบมาดูเค้าว่าเออเค้าโอเคมั้ยอะไรเงี้ยได้พูดคุยให้กําลังใจกับพี่เอ๋ไงบ้างพูดแล้วก็ไปกอดน้องก็ร้องไห้นะฮะเค้าบอกเออเขาบอกก็มีช่วงบางช่วงที่เขารู้สึกว่าเวลาอยู่คนเดียวมันก็ต้องมีอ่อนแอบ้างเขารู้สึกร้องไห้แล้วว่าเออไม่เป็นไรหรอกเป็นธรรมชาติเราต้องเสียใจอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราต้องรีบฟื้นกลับมาจากความโศกเศร้าให้ไวว่าอย่างน้อยเรายังมีหลานอีก3คนนะมีน้องเนาะมีลูกอีก3คนอะไรเงี้ยก็บอกว่าเด็กๆเขาก็อย่างน้อยก็ดีใจที่หลานๆเนี่ยเขามีแม่ที่เข้มแข็งมีแม่ที่มีหัวใจแกร่งนะเขาก็ต้องฝ่าเรื่องราวความทุกข์โศกนี้ไปได้ก็จากพี่เอแล้วได้พูดคุยกับหลานทั้ง3คนได้คุยนางหลานก็เดินมาบอกว่าหนูอยากเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงแบบคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วบอกหนูเป็นได้นะลูกหนูเป็นได้ไม่ต้องห่วงนะคุณพ่อเนี่ยมีพี่น้องเยอะในวงการเลยทุกคนจะให้หนูว่าทําตามความฝันหนูจะต้องเป็นเหมือนคุณพ่อให้ได้นะอะไรเงี้ยอีกคนบอกอยากเป็นนักร้องใช่ๆแล้วก็เอ็นดูหลานทุกคนน่ารักครับแล้วก็มีโอกาสด้วยจริงๆนะเค้าดูมีเสน่ห์นะอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสพี่เกลือก็พร้อมจะดันยินดีผักพร้อมผักดันหลานอยู่แล้วนะคือครับอยากจะได้จุดทุกข์ไหว้บอกพี่ว่ายังไงครับบอกพี่เมฆบอกว่าเออพี่เมฆแบบหมดทุกหมดโศกแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปแล้วนะครับก็อยากให้พี่เมฆเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็เอ๋เนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วฉะนั้นแบบเชื่อว่าเขาจะต้องเลี้ยงหลานออกมาเนี่ยได้อย่างเป็นเด็กดีฉะนั้นพี่เมฆไม่ต้องเป็นห่วงขอพี่เมฆไปสู่ภพภูมิที่ดีเลยอะไรเงี้ยครับก็บอกพี่เมฆให้เขาไม่ต้องห่วงอะไรเลยอย่างตอนที่ทราบข่าวนะคะตกใจไหมตกใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตช่วยพี่เมฆกันอยู่นะครับก็เป็นพี่น้องศิลปินในวงการนี่แหละครับที่จะมาร่วมกันแล้วก็แบบหารายได้เพื่อช่วยเหลือพี่เมฆในค่ารักษาดูแลของแกอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ข่าวก็ตกใจมากเพราะว่าคอนเสิร์ตกำลังจะมีอีกไม่กี่วันนี้เองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ถามทางคณะจัดงานว่าคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเราจะยังจัดต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยรายได้ทั้งหมดที่ได้จากคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราก็จะมอบให้น้องเอ๋เลยเพื่อให้เขาเป็นทุนต่อไปในการใช้ชีวิตเพื่อให้หลานอีก3คนด้วยอะไรเงี้ยครับแต่คอนเสิร์ตก็ยังเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นครับแล้วก็มีพี่น้องศิลปินแบบโอ้โหเยอะมากเลยครับแล้วทุกคนก็มาด้วยใจจริงๆมาเพื่อแบบมาช่วยอยากให้พี่เมฆแบบว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่เมฆครับโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคน